นะฮะด้านซ้ายบนสุดนะฮะด้านท่านในชุดที่ตำบลปากกระชัยว่าปลายเขาพอดีเลยนะครับหมู่ที่1ตำบลปากกระชัยนะครับนะครับตรงนี้นะครับออกได้อย่างไรที่ฐานะนี่คือท่านบอกไปเลยตอนนี้ยังอยู่ในคุณเข้าไปแค่ทางที่เนี่ยแล้วดำเนินการเป็นสองส่วนอย่างที่ท่านเดินผมจะพาไปดูพื้นที่จริงเนี่ยสภาพความจริงหนึ่งในครั้งนั้นนางมิวเลื่อนได้นำรางวัลขึ้นบนฐานตามหลักแม่ผมเช็คแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยแปลกหลักฐานที่ดีเป็นน้อยหนาเดินดีเป็นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีทุกที่ดีก็ต้องออกกำหนดไปนะครับจริงนะครับเห็นพื้นที่ทำจริงเนี่ยก็ได้สำรวจไปแล้วไม่ทราบว่ามันก็ผลครับอย่าว่าที่ลาบเลยขามือสุดกับท่านที่สูงสุดเป็นสีแดงชายกับอำเภอแดงนะผู้รับผิดชอบผู้กล่าวโทษไปแล้วตรงนี้นะครับนะฮะเราก็ไม่ว่าแต่อยากให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบนิดนึงครับว่าตรงนี้โอเคไหมนะครับข้อหนึ่งเป็นถนนได้เลยส่วนสองข้อหนึ่งยังทิ้งไว้อยู่เนี่ยนี่คือว่าประเทศไทยเราจะอยู่ได้ยังไงผมเป็นในส่วนสองข้อหนึ่งแปลงที่หนึ่งไร่37ตารางกิโลเมตรในการครอบครองส่วนเขาแล้วพื้นที่สอบสวนแล้วก็ให้หาข้อมูลเอกสารไม่ถูกฝ่ายปกครองซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาไม่ต้องไปแก้เรื่องกปรจังหวัดอันนี้ถูกต้องไหมครับปกครองกปรจังหวัดนะครับหนึ่งคือต้องขับมันเห็นคนที่จะต้องแก้ไขในมติตรงนั้นนี่ตรงนี้ที่ฐานะนะครับที่เรายืนนี่คือที่ชายหาดนะครับแต่เขาจะปิดของส่วนรวมหมดแล้วเนี่ยแหละครับนี่ครับตรงเนี้ยแจ้งกลางครั้งที่2ไปแล้วนะครับนี่ครับแล้วนอกแนวโฉนดไปประมาณ2ไร่กว่า2ไร่กว่าใช่ในโฉนดเขาคือก็เมื่อกี้ก็ได้ก่อนที่มาพื้นที่นี่นะครับก็ได้มีพูดคุยกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ที่หารือกันว่าตรงที่จะออกโฉนดไปแล้วเนี่ยให้ดูพื้นที่จริงนะครับว่าแล้วดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่ยังไงที่เป็นโฉนดนะฮะทํายังไงสอข้อ1สร้างอวิหารนี่เดียวออกโฉนดเลยส่วนที่สพ.1ที่เป็นน้องสารยังเป็นน้องสารอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปรึกษาหลายหน่วยงานว่าจะทำยังไงให้ตรวจสอบดูว่าการออกโฉนดตรงแปลงนี้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถจะเอาคืนหรือไม่ก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีและพี่น้องประเทศไทยทุกท่านที่เห็นข่าวนี้นะครับนะผมในเบอร์ผมก็พร้อมจะทำเต็มที่นะครับแต่ว่าทุกท่านส่วนต้องช่วยผมแล้วก็ผู้สื่อข่าวด้วยฮะแล้วก็คนในพื้นที่คนบางกะชัยคนอำเภอท่าใหม่คนแหลมสิงห์ทั้งหมดคนจันทบุรีทั้งหมดนะฮะจะว่ายังไงฮะเราจะยอมเขาแหวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมนะครับซึ่งเราเท่าใจขนาดนี้แหละเราเป็นที่อิจฉาตาร้อนของจังหวัดอื่นเรื่องของมลภาวะฝุ่น 2.5 ใช่ไหมจันทบุรีนี่หายใจเต็มปอดนะครับแต่อย่างนี้มาเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ในทุนที่อื่นมาแล้วเอาทรัพยากรธรรมชาติมาแล้วก็ทิ้งแป๊กออกโฉนดให้สำเร็จแล้วขายในทุนร้อยล้านพันล้านแล้วก็ไปก็ถามว่าแล้วตรงนี้ชาวบ้านก็จะไปหาปูหาปลาไม่ได้แล้วนะครับก็แล้วก็ลองดูนะว่าจะก็ตอนนี้นะก็ผมว่าตัวผมเองอ่ะผมว่าดำเนินการถึงที่สุดแล้วนะครับเพราะส่วนที่เรายืนตรงนี้เป็นที่ใช้หาดเขาก็บุกรุกนะฮะรอยแบ็กโคตีป่าเนี่ยถือว่าบุกรุกแล้วนะครับก็ทางอำเภอกับทางอบต.บางกะชัยแจ้งความดำเนินการพนักงานสอบสวนไปแล้วส่วนที่ลุกเกินเขาไปเนี่ยเกินที่มีหลักฐานเนี่ยประมาณ2ไร่ป่าเนี่ยอุทยานกับป่าไม้เนี่ยก็แจ้งความดำเนินการไปแล้วทำตามหน้าที่ไปแล้วนะครับแต่ส่วนที่ออกโฉนดไปแล้วเนี่ยก็ยังติดคาใจอยู่ว่ามันสภาพแบบที่เราเห็นเนี่ยมันออกโฉนดได้อย่างไรเพิกถอนคืนหลวงได้หรือไม่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณาครับว่าทำแบบโดนร้องเรื่องคดีอาญาว่าคัดค้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่มีอำนาจในการคัดค้านซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับที่ประชาชนพลเมืองใช้ร่วมกันของนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะครับจุดตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ชายหาดที่สวยงามสุดของอ่าวยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวนักศึกษาเนี่ยที่ต้องเที่ยวมากันเยอะแยะนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวชุดธรรมชาติเยอะแยะมันสามารถออกไปอ่าวกระทิงได้ซึ่งเป็นเส้นทางเดิมนะครับเส้นทางตรงนี้ก็ปปช.ชี้แจงผมก็ชี้แจงผมก็จะบอกกับปปช.ว่าทำไมการที่ผมปกป้องพื้นที่เป็นดินพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของธรรมชาติของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผมต้องรับผิดชอบตรงไหนก็จบไป